ัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสบายดีกันไหมคะก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะคะก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Nikki Yui's Eyes อีกแล้วค่ะวันนี้นะคะยุ้ยมีงานนะคะมาแนะนำให้ทุกคนดูกันค่ะว่าเป็นงานในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะหรือ UAE United Arab Emirates นะคะงานนี้นะคะได้โพสต์ลงในเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานนะคะในส่วนที่เป็นประกาศนะว่างานนี้เนี่ยนะคะเป็นงานที่ไม่เหมือนกับงานก่อนๆที่ยุ้ยได้เคยเล่าให้ฟังกันนะคะงานนี้นะคะเป็นงานที่การของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยนะคะได้ติดต่อมาค่ะคือทางสถานทูตไทยเนี่ยก็ได้ติดต่อมาทางกรมการจัดหางานนะคะให้ลงประกาศให้นะคะเพราะว่าทางนายจ้างที่นั่นน่ะอยากที่จะรับแรงงานไทยนะคะไปทำงานที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยการจ้างตรงนะคะโดยที่จะไม่ผ่านกรมการจัดหางานนั่นเองค่ะเดี๋ยวยุ้ยพาไปดูที่เว็บไซต์กันเลยค่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงเนาะเดี๋ยวคลิปวิดีโอมันจะยาวเกินไปยุ้ยเนี่ยหวังว่ายุ้ยจะเอาแบบประโยชน์มาให้ทุกคนล้นๆเลยเนาะเพราะว่ายุ้ยจะไม่พูดอะไรมากนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยยุ้ยก็รู้สึกว่ายุ้ยพูดมากเกินไปนะคะเดี๋ยวไปดูที่เว็บไซต์กันค่ะโอเคหน้าแรกสุดเนี่ยนะคะเราก็มาที่ google.com นะคะ search คำว่ากรมการจัดหางานคลิกเข้าไปเลยนะคะเราเลือกอันแรกสุดนะคะที่เป็น doe.go.th นะคะคือ Department of Employment นั่นเองนะคะเข้าไปค่ะก็มาที่หน้านี้นะคะเราก็เข้าสู่เว็บไซต์ค่ะนะคะโดยที่เราก็เลื่อนมาที่ด้านล่างนะคะข่าวประชาสัมพันธ์ถ้าหากใครเนี่ยอยากรู้ว่าเขามีประกาศข่าวอะไรบ้างนะคะลองเข้าไปหาลองเข้าไปดูนะแต่วันนี้เนี่ยท็อปิกของเราก็คืองานนะคะแรงงานไทยที่อยากที่จะไปทำงานที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะเดี๋ยวยุ้ยพาไปดูกันค่ะก็เข้ามาที่หน้านี้นะคะแล้วก็เลือกเดือนมกราคมเดี๋ยวยุ้ยหาก่อนนะเจอแล้วค่ะข่าวนี้นะคะข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องนายจ้างในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความประสงค์ที่จะจ้างแรงงานไทยนะคะประกาศไว้เมื่อวันที่13เดือนมกราคมปีนี้นะคะ2022นั่นเองค่ะหรือพุทธศักราช2565นั่นเองค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยค่ะประชาสัมพันธ์นายจ้างในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยมีความประสงค์ที่จะจ้างแรงงานไทยนะคะด้วยกรมการจัดหางานเนี่ยได้รับการประสานงานจากฝ่ายแรงงานนะคะณกรุงอาบูดาบีนะคะแจ้งความต้องการจ้างงานของนายจ้างในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะ UAE ในสถานประกอบการประเภทโรงแรมแล้วก็ร้านนวดไทยนะคะซึ่งขอให้กรมการจัดหางานเนี่ยได้ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจนะคะแล้วก็ให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้วก็อีเมลนะคะตามที่สถานประกอบการแจ้งเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาดูงานแรกกันเลยนะคะโรงแรม Ritz Carlton Ras Al Khaimah นะคะ Al Wadi Desert นะคะ and Al Hamra Beach นะคะณรัฐราชอัลไคมาค่ะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะคะแต่พยายามแล้วค่ะตำแหน่งนะคะก็จะมีสปาเทอราปิสต์นะคะหรือว่าพนักงานสปานั่นเองค่ะจำนวน3อัตรานะคะอัตราค่าจ้างเนี่ยอยู่ที่ 2,500 ดิเรนต่อเดือนนะคะหรือประมาณ 22,500 บาทนะคะอัตราการแลกเปลี่ยนเนี่ยณตอนนั้นนะคะที่ลงที่ในที่ในตอนที่เขาประกาศนะคะอยู่1ดิเรนเนี่ยประมาณ9บาทไทยนะคะหากใครจะไปก็ลองไปดูเองนะคะว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันจะเท่าไหร่นะคะมันจะมีขึ้นๆลงๆบ้างนะคะโอเคประสบการณ์นะคะก็จะทำงานสปาในโรงแรมนะคะมีใบประกาศนียบัตรเกี่ยวกับการนวดนะคะ300ชั่วโมงขึ้นไปนะคะแล้วก็สวัสดิการเนี่ยก็จะเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน UAE กำหนดนะคะติดต่อการสมัครงานนะคะตามเว็บไซต์นี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูงานที่2กันนะคะงานที่2เนี่ยก็เป็นร้านไทยประดิษฐ์นะคะยุ้ยคิดว่าน่าจะอ่านว่าไทยเนาะแต่ที่เป็น TAIY นะคะยุ้ยคิดว่าน่าจะอ่านว่าไทยเนาะไทยประดิษฐ์ Physical Medicine and Rehabilitation นะคะเซ็นเตอร์ณเมืองดูไบค่ะเป็นร้านนวดไทยเนี่ยประเภทรักษาแล้วก็กายภาพบำบัดนะคะมี2สาขาโดยที่รับตำแหน่งแพทย์แผนไทยนะคะจำนวน2อัตราค่ะวุฒิการศึกษานะคะก็อายุวุฒิการศึกษาก็อายุ28ปีนะขึ้นไปนะคะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะมีใบประกาศนียบัตรนวดไทย500ถึง600ชั่วโมงนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยขอให้ภาษาอังกฤษเนี่ยดีพอใช้ค่ะ
อัตราค่าจ้างนะคะอยู่ที่ 3,000 ดีเรนต่อเดือนค่ะหรือประมาณ 27,000 บาทนะคะมีสวัสดิการที่พักรถรับส่งแล้วก็มีใบอนุญาตการทำงาน Work Permit ให้นะคะ2ปีแล้วก็มี Emirate ID นะคะตามที่กฎหมายกำหนดค่ะเงื่อนไขสำคัญนะคะเมื่อสมัครเข้ามาทำงานแล้วจะต้องทำการสอบ DHA นะคะ Therapist License นั่นเองค่ะหรือว่าใบอนุญาตทำงานในสาขานี้อะไรประมาณนี้ค่ะติดต่อสมัครงานได้ที่ตามอีเมลนี้นะคะแล้วก็มี Line ID ด้วยถ้าเกิดใครสนใจนะคะลองไลน์ไปคุยกับเขาก่อนก็ได้ค่ะและยุ้ยคิดว่าน่าจะเป็นคนไทยด้วยเนาะเพราะว่าเป็นร้านไทยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูงานที่3กันเลยค่ะงานที่3นะคะร้าน Royal Touch Spa นะคะ Etihad Mall นะคะอยู่ที่เมืองดูไบค่ะตำแหน่งพนักงานนวดไทยนะคะจำนวน2อัตราค่ะประสบการณ์ 5-7 ปีนะคะมีประกาศนียบัตรนะคะการนวดแผนไทยนะคะแล้วก็อัตราค่าจ้างเนี่ยอยู่ที่ 2,500 ดีเรนต่อเดือนนะคะติดต่อสมัครได้ที่นะคะตามอีเมลด้านล่างนี้นะคะอันนี้เป็นประกาศแรกนะเดี๋ยววิพาไปดูประกาศที่2งานที่2นะคะได้ประกาศไว้เมื่อวันที่22เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะคะข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องนายจ้างในสหรัฐอาหรับอิมิเรตนะคะมีความประสงค์ที่จะจ้างแรงงานไทยโดยวิธีการจ้างตรงนั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวมาอ่านกันเลยเนาะสถานประกอบการนะคะมีความประสงค์ที่จะสร้างแรงงานไทยเนี่ยจำนวน3แห่งนะคะ3แห่งจำนวน25อัตราค่ะเดี๋ยวมาดูอันแรกเลยนะคะแห่งแรกเนี่ยก็คือโรงแรมนะคะชื่อว่า The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah Al Wadi Desert and Al Hamra Beach นะคะณรัฐราชอัลคามานะคะถ้ายุ้ยอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาเราเนาะตำแหน่งนะคะสปาเทอราปิสต์นะคะเป็นพนักงานสปานั่นเองค่ะจำนวน1อัตรานะคะอัตราค่าจ้างอยู่ที่ 2,500 ดีเรนนะคะหรือประมาณ 22,322 บาทนะคะการอัตราการแลกเปลี่ยนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับช่วงนะคะตอน2เดือนที่แล้วเนี่ยมันอาจจะประมาณ9 1ดีเรนเนี่ยประมาณ9บาทนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยยุ้ยก็ไม่ทราบนะคะลองไปหาข้อมูลกันเองเนาะแล้วก็อย่านับว่าเอาเป็นเงินไทยเนาะให้นับเป็นเงินดีเรนนะคะแล้วก็ดูอัตราการแลกเปลี่ยนณตอนนั้นๆด้วยนะคะคุณสมบัตินะคะเดี๋ยวมาดูคุณสมบัติกันต้องมีใบประกาศนียบัตรเกี่ยวกับการนวดนะคะ300ชั่วโมงขึ้นไปแล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านงานสปาโรงแรมค่ะช่องทางสมัครนะคะตามอีเมลด้านล่างเว็บไซต์แล้วก็อีเมลด้านล่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูงานที่2กันค่ะงานที่2ก็จะเป็นงานโรงแรมเช่นเดียวกันนะคะอนันทราอีสเทิร์นแมนกรูฟอาบูดาบีโฮเทลนะคะณเมืองอาบูดาบีนะคะตำแหน่งเนี่ยจะเป็น Guest Service Agent นะคะ Front Office จำนวน2อัตรานะคะแล้วก็ตำแหน่ง Food and Beverage Attendant Waitress Hostess จำนวน2อัตรานะคะตรงนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะแต่งานที่2เนี่ยที่เป็น food and beverage เนี่ยเขาใช้คำว่า waitress แล้วก็ hostess คิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงค่ะอัตราการจ้างงานเนี่ยอยู่ที่ 1,800 ดีเรนนะคะต่อเดือนนะคะคุณสมบัตินะคะมีประสบการณ์ทำงานในโรงแรมนะคะแล้วก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีค่ะช่องทางการสมัครนะคะอีเมลข้างล่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวยุ้ยขึ้นไว้ให้นะคะหากใครสนใจติดต่อไปโดยตรงเลยนะคะไม่ต้องมาถามยุ้ยนะยุ้ยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขานะคะติดต่อเขาไปโดยตรงเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูงานที่3นะคะเป็นโรงแรมที่3นั่นเองค่ะเป็นโรงแรมที่ชื่อว่าโรงแรมเซนทารามิลาจบีชรีสอร์ทดูไบนะคะอยู่ที่รัฐดูไบต้องการพนักงานใน3แผนกนะคะแล้วก็20อัตราค่ะอันนี้ค่อนข้างเยอะตำแหน่งนะคะ Guest Service หรือว่า Guest Relation Agent แผนก Front Office ค่ะอัตราค่าจ้างเนี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 1,800 ดีเรนนะคะแล้วแต่ประสบการณ์หากใครมีประสบการณ์มากก็จะได้มากกว่านี้ค่ะตำแหน่งงานที่2นะคะจะเป็นตำแหน่งงาน Waiter Waitress หรือว่าเป็นบริกรนั่นเองค่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะแผนก Food and Beverage ก็คือแผนกอาหารแล้วก็เครื่องดื่มค่ะอัตราจ้างนะคะต่ำสุด 1,800 ดีเรนเช่นกันค่ะแล้วแต่ประสบการณ์นะคะตำแหน่งที่3นะคะก็คือจะเป็นแผนกในแผนกคิทเช่นนะคะก็คือทำงานในครัวนั่นเองค่ะเป็นแผนกไม่ใช่แผนกเป็นตำแหน่งที่ชื่อว่าคอมมิส1 2และ3นะคะ
อัตราการจ้างเนี่ยต่ำสุดนะคะคอมมิช1เนี่ยอยู่ที่ 1,800 คอมมิช2เนี่ยอยู่ที่ 1,600 แล้วก็คอมมิช3เนี่ยอยู่ที่ 1,400 ดีเรนนะคะคุณสมบัตินะคะจะต้องมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจำนวน 1-2 ปีนะคะโดยที่สวัสดิการเนี่ยมีที่พักมีอาหารรถรับส่งให้ฟรีนะคะแล้วก็มีใจรักงานบริการค่ะแล้วก็สามารถทำงานภายใต้แรงภาวะกดดันได้ดีค่ะช่องทางการสมัครนะคะก็อีเมลข้างล่างนี้เลยค่ะแล้วค่ะประกาศที่2นะคะเดี๋ยวยุ้ยพาไปดูประกาศที่3กันเลยลงไว้เมื่อวันที่14มีนานะคะปีพุทธศักราช2565นั่นเองค่ะกรมการจัดหางานเนี่ยได้รับการประสานงานจากฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอาบูดาบีนะคะแสดงความต้องการของการจ้างงานของสถานประกอบการในสหรัฐอาหรับอิมิเรตนะคะจำนวน3แห่ง10อัตรานะคะบริษัทที่1นะคะชื่อว่าบริษัท Brilliance Company Management Body Care Spa and Beauty นะคะอยู่ที่รัฐดูไบนั่นเองค่ะตำแหน่ง Massage Therapist นะคะหรือว่าพนักงานนวดนั่นเองค่ะเพศหญิงนะคะรับ4อัตราค่ะอัตราการจ้างนะคะอยู่ที่ 1,500 ดีเรนถึง 2,500 ดีเรนนะคะขึ้นกับประสบการณ์นะคะสวัสดิการอาหาร3มื้อมีรถรับส่งที่พักนะคะแล้วก็อื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดนะคะสถานที่ทำงานเนี่ยอยู่ที่โรงแรมแอนดาสดูไบเดอะพาล์มนะคะณเมืองดูไบนั่นเองค่ะคุณสมบัติมีประสบการณ์ทำงานด้านการนวดสปาเนี่ย5ปีขึ้นไปแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้นะคะและอายุไม่เกิน40ปีค่ะช่องทางการสมัครนะคะก็ให้ส่งรีซูเม่นะคะหรือ CV เนี่ยและเอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะไปที่อีเมลด้านล่างนี้นะคะมี2อีเมลนะคะส่งไปทั้ง2อันเลยก็ได้นะคะงานที่2นะคะชื่องานร้านไทยสปาเขตเอาอินนะคะรัฐอาบูดาบีค่ะตำแหน่งสปาเทอราปิสต์นะคะเพศหญิงจำนวน3อัตราค่ะก็คือพนักงานนวดเช่นเดียวกันค่ะอัตราค่าจ้างเนี่ยอยู่ที่ 1,800 ดีเรนนะคะสวัสดิการเนี่ยมีค่าคอมมิชชั่นนะคะ 10% นะคะแล้วก็ที่พักเนี่ยฟรีค่ะคุณสมบัตินะคะมีประสบการณ์ทางด้านการนวดไทยมัสซาจแอนด์ฮอตสโตนมัสซาจนะคะ1ปีขึ้นไปแล้วก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้ค่ะแล้วก็อายุเนี่ยขอไม่เกิน42ปีค่ะช่องทางการสมัครนะคะให้ส่งประวัติส่วนบุคคลนะคะประวัติบุคคลแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปทางอีเมลนะคะอีเมลด้านล่างนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขามี WhatsApp ด้วยนะคะเข้าไปโทรไปคุยที่ WhatsApp ได้แล้วก็แชทกับเขาได้ค่ะยุ้ยคิดว่าเขาน่าจะอ่านภาษาไทยอะไรได้นะคะน่าจะเป็นคนไทยนะน่าจะเป็นแบบว่าผู้ประกอบการคนไทยค่ะยุ้ยคิดว่านะแต่ก็อย่าเชื่อยุ้ย 100% นะคะร้านที่3นะคะอันสุดท้ายแล้วเนี่ยชื่อร้านทองไทยรีสอร์ทค่ะโรงแรม JW Marriott นะคะมาควิสรัฐดูไบนะคะตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์เพศหญิงจำนวน2อัตราค่ะอัตราการจ้างงานอยู่ที่ 1,800 ดีเรนนะคะไม่รวมค่าทิปนั่นเองนะคะแล้วก็ตำแหน่งงานที่2นะคะจะเป็นตำแหน่งบาร์เทนเดอร์นะคะหรือว่าพนักงานชงเครื่องดื่มต่างๆนะคะเช็คนะคะเพศชายหรือเพศหญิงก็ได้ค่ะจำนวน1อัตรานะคะรับ1อัตราอัตราค่าจ้างเนี่ยอยู่ที่ 1,800 ดีเรนนะคะก็ไม่รวมทิปเช่นเดียวกันนะคะสวัสดิการที่พักอาหาร3มื้อนะคะมีรถรับส่งชุดยูนิฟอร์มแล้วก็อื่นๆตามกฎหมายกำหนดนะคะช่องทางการสมัครเนี่ยให้ส่งประวัติบุคคลแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะไปที่อีเมลข้างล่างนี้นะคะตรงนี้เนี่ยก็ผู้ที่สนใจไปทำงานในสถานประกอบการดังกล่าวนะคะให้สมัครโดยวิธีจ้างตรงผ่านอีเมลที่ให้ไว้แล้วก็ WhatsApp เท่านั้นนะคะเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนาะไม่ต้องติดต่อยุ้ยมานะคะยุ้ยไม่ใช่เจ้าของงานยุ้ยไม่ใช่เจ้าของผู้ประกอบการนะคะติดต่ออีเมลที่เขาให้มานะคะหากมีข้อสงสัยประการใดนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดที่กองบริหารงานแรงงานไทยไปต่างประเทศนะคะเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะคะเดี๋ยวอยู่อ่านให้ฟัง02 245
6708นะคะในวันและเวลาราชการนะคะโอเคก็อันนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยก็เป็นประกาศหางานนะคะจากเว็บไซต์กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานแห่งประเทศไทยนะคะหากใครสนใจนะคะไปทำงานตามตำแหน่งต่างๆตรงนี้นะคะติดต่อไปโดยตรงนะคะหวังว่าทุกคนจะได้งานที่สนใจนะคะแล้วก็ลองไปใช้ลองไปแบบมีประสบการณ์ณต่างประเทศลองดูนะคะจะชอบก็ได้นะคะจะสนุกก็ได้เนาะแล้วก็ควรที่จะคิดในแง่ร้ายไว้ก่อนก็ได้ค่ะว่าอาจจะต้องไปเจออะไรที่ไม่ค่อยดีอะไรบ้างเนาะแต่ว่ายุ้ยก็ไม่ได้แช่งเนาะยุ้ยก็ไม่ได้บอกว่าแต่ว่าให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก็ดีค่ะว่าเราอาจจะไปเจออะไรที่ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอะไรอย่างนี้นะคะคลิปหน้านะคะยุ้ยเนี่ยได้นัดเพื่อนนะเพื่อนของยุ้ยเองนะคะที่เขาเนี่ยเคยมีประสบการณ์นะคะทำงานในประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตเนี่ยประมาณ5ปีนะคะ 5-6 ปีประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวยุ้ยจะนัดเขาเนี่ยมาถามข้อมูลที่ยุ้ยอยากรู้เนาะว่ายุ้ยก็อยากรู้ว่าไอ้1,800เนี่ยมันพอใช้หรือเปล่าแล้วก็ค่าอาหารอะไรต่างๆมันเท่าไหร่การใช้ชีวิตเป็นยังไงนะคะหากใครอยากรู้นะคะเดี๋ยวเซจูนดูคลิปวิดีโอต่อไปของยุ้ยนะคะเพราะว่ายุ้ยได้นัดเขาเนี่ยอีก 2-3 วันค่ะยุ้ยได้นัดเขาเนาะแล้วเดี๋ยวยุ้ยตัดวิดีโออะไรเสร็จแล้วเนี่ยยุ้ยจะบอกอีกทีนะคะว่าจะออนแอร์เมื่อไหร่นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะหากใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นิกกี้ยุ้ยคนนี้ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบกันไปก่อนนะคะเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเร